สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับรายการเอกลักษณ์ไอทีนะครับมาพบกันเป็นประจำอย่างนี้เลยนะครับทุกๆวันเสาร์นั่นเองนะครับวันนี้นะครับมาพบกันในวันเสาร์ที่10นะครับเดือนสิงหาคมนะครับพ.ศ. 2556นั่นเองนะครับก็วันจันทร์ที่วันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่12สิงหาคมนี้แล้วนะครับก็จะเป็นวันแม่แห่งชาติแล้วนะครับก็ยังไงก็น้องๆบางคนเนี่ยอาจจะไปบอกรักคุณแม่ก็ได้นะครับก็ยังไงก็ใครที่ว่างๆเนี่ยอาจจะไปลองกราบคุณแม่หรือบอกรักคุณแม่ได้เลยนะครับเอาละครับก็วันนี้นะครับมาพบกันในตอนที่35แล้วนะครับสัปดาห์นี้ตอนที่35แล้วนะครับเอาละครับก็สำหรับเรื่องของข่าว IT แล้วก็เรื่องมือถือเนี่ยนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับช่วง IT อัปเดตในวันนี้นะครับนำข่าว IT มาฝากให้กับคุณผู้ชม2ข่าวเหมือนเช่นเคยนะครับข่าวแรกนะครับกับเรื่องของ Android นะครับเบียด iPad นะครับยึดแชมป์แท็บเล็ตนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาฟังกันนะครับข่าวที่2นะครับกับเรื่องของครม.นะครับไฟเขียวอสมท.นะครับประมูลทีวีดิจิตอลนะครับแล้วก็สำหรับช่วงที่2นะครับกับช่วง IT Mobile นะครับเราก็จะมาพูดเรื่องของสเปคของมือถือนะครับแต่ละรุ่นนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาพูดเรื่องของ Samsung Galaxy Mini กันนะครับบางคนอาจจะเคยใช้กันนะครับโดยเฉพาะเนี่ยผมอยู่โรงเรียนเนี่ยมีคนหนึ่งนะครับใช้ Galaxy Mini โอ้โหนี่ถือว่ารุ่นนี้นานแล้วก็คือรุ่นนี้2กว่าปีแล้วแต่ไม่อยากเชื่อว่ายังมีคนใช้กันอยู่นะครับสำหรับ Galaxy Mini นะครับสเปคยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังกันนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปพูดช่องทางการติดต่อรายการนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากคุยกับผมนะครับปักเข้าไปคุยกันได้นะครับที่ www.facebook.com/ekalas2556 นะครับเข้าไปกดไลค์แล้วก็เข้าไปคอมเมนต์หรือเข้าไปพูดคุยกันได้นะครับหรือพิมพ์ตรงช่องค้นหาได้นะพิมพ์คำว่าเอกลักษณ์ IT ก็เจอเลยนะครับหรือใครที่มี Twitter นะครับก็เข้าไปคุยกันได้ใน Twitter นะครับที่ @folk_2555 นะครับ folk ก็สะกดว่า folk นั่นเองนะครับเอาละครับไม่เสียเวลานะครับเราไปข่าว IT ข่าวแรกกันเลยนะครับข่าวแรกนะครับกับเรื่องของ Android นะครับเบียด iPad นะครับยึดแชมป์แท็บเล็ตนะครับหลังครองแชมป์ตลาดนะครับแท็บเล็ตมายาวนานนะครับล่าสุด iPad นะครับเสียแชมป์ให้กับตลาดแท็บเล็ตบนระบบปฏิบัติการ Android นะครับของ Google นะครับซึ่งเป็นผลมาจากระบบนิเวศของแพลตฟอร์มดังกล่าวที่พิสูจน์แล้วว่าแม้จะมาทีหลังแต่ก็สามารถไล่ตามตลาดแท็บเล็ตได้ทันโดยเฉพาะการเปิดตัวแท็บเล็ตของ2แบรนด์หลักคือ Kindle นะครับ Kindle Fire ของ Amazon นะครับและแท็บเล็ตซีรีส์ Nexus 7นะครับ Nexus 7นะครับของ Google นะครับที่ให้พันธมิตร OEM นะครับในกลุ่มโมบายเป็นผู้ผลิตตัวเครื่องนะครับบริษัทวิจัยตลาดนะ Strategy นะครับ Analyzeทวิตนะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเผยว่าในไตรมาส2นะที่ผ่านมาแท็บเล็ตที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android นะครับมียอดขายรวมในตลาด 67% ขณะที่ทั้ง iOS และแท็บเล็ต Windows นะครับยอดขายลดลง 28% และ 4.5% ตามลำดับนะครับส่วนยอดขายแท็บเล็ตรวมทั่วโลกในไตรมาสดังกล่าวมีเกือบ 51.7 ล้านเครื่องเพิ่มจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ 36.1 ล้านเครื่องหรือโตขึ้น 43% ต่อปีแบ่งเป็นระบบปฏิบัติการคือ Apple iOS 28.3% 14.6 ล้านเครื่องนะครับ Android 67% 34.6 ล้านเครื่องนะครับWindows นะครับ 4.5% 2.3 ล้านเครื่องและ BlackBerry นะครับ 0.2% หลักแสนเครื่องนะครับ
อย่างไรก็ตามนะครับนายปีเตอร์คิงนะครับผู้อำนวยการกลุ่มแท็บเล็ตของ Strategy นะครับ Analyze Quiz นะครับระบุว่ายอดขาย iPad 14.6 ล้านเครื่องในไตรมาส2นับว่าลดลง 14% จากปีก่อนหน้าซึ่งเป็นเพราะ Apple นะครับเปิดตัว iPad ล่าสุดคือ iPad จอ Retina นะครับเมื่อต้นปีที่แล้วแต่ยังไม่มีรุ่นใหม่ออกมาในขนาดนี้ทำให้ยอดขาย iPad ลดลงแต่ทั้งนี้นะครับก็คาดว่ายอดขายจาก iPad นะครับ iPad mini นะครับที่เริ่มมีสินค้าวางตลาดอย่างแพร่หลายจะช่วยทำให้ยอดขายรวมแท็บเล็ตตระกูล iPad สูงกว่า 14.6 ล้านเครื่องในไตรมาสถัดไปนะครับและนี่คือข่าวที่ขออภัยครับและนี่คือข่าวแรกนะครับกับข่าวเรื่องของ Android นะครับเบียด iPad ยึดแชมป์แท็บเล็ตนะครับต่อไปข่าวที่2นะครับกับเรื่องของครม.นะครับไฟเขียวอสมท.ประมูลทีวีดิจิตอลนะครับนายอเนกนะครับเพิ่มวงขออภัยแป๊บนึงนะครับนายอเนกนะเพิ่มวงสนีนะครับนะครับก็ถ้าอ่านชื่อท่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่นะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นขออภัยแป๊บนึงนะครับรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้บมจ.อสมท.ประมูลทีวีดิจิตอลประเภทธุรกิจตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.นะครับเตรียมเปิดประมูลตลอดจนการให้บริการโครงข่ายเพื่อรับบริการออกอากาศให้กับช่องรายการต่างๆขณะนี้กำหนดค่าบริการออกอากาศด้วยระบบ SNEXMOO นะครับ SD นะครับ60ล้านบาทต่อปีขณะที่ระบบ HHD นะครับ180ล้านบาทต่อปีนะครับ HHD นะครับ HHD Hotmart นะครับและเตรียมเสนอให้กสทช.พิจารณาเร็วๆนี้เพื่อให้ราคาสอดคล้องกับผู้ให้บริการรายอื่นทั้งช่อง5กรมประชาสัมพันธ์และไทย PBS นะครับรวมถึงการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิตรายการโทรทัศน์โดยอสมทเตรียมวงเงินไว้ 5,000 ล้านบาทหากไม่พอยังสามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินอีกกว่า 11,000 ล้านบาทโดยอสมทต้องเดินหน้าเตรียมพร้อมทั้งบุคลากรปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการผลิตรายการผ่านทีวีช่องใหม่เพิ่มนะครับและนี่คือข่าวสุดท้ายนะครับกับเรื่องของครม.ไฟเขียวนะครับอสมท.ประมูลทีวีดิจิตอลนะครับและนี่คือช่วงแรกนะครับกับช่วง IT อัปเดตนะครับเราไปช่วงที่2กันเลยนะครับกับช่วง IT Mobile นะครับที่เราจะมาพูดเรื่องของสเปคโทรศัพท์มือถือนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาพูดเรื่องของ Samsung Galaxy Mini กันนะครับใครที่ได้ดูรายการเอกลักษณ์ IT ตอนที่แล้วนะครับตอนที่34นะครับผมได้พูดเรื่องของสเปค Samsung Galaxy S ไปแล้วนะครับ S1 นะครับสัปดาห์นี้ก็มาพูดเรื่องของ Galaxy Mini กันนะครับบางคนก็ยังใช้กันอยู่นะปัจจุบันนะครับสำหรับสเปคคร่าวๆนะครับสำหรับขนาดหน้าจอของ Galaxy Mini นะครับอยู่ที่ 3.1 นิ้วนะครับความละเอียดนะครับ 320x320 พิกเซลนะครับระบบเซ็นเซอร์นะครับระบบหมุนภาพอัตโนมัติระบบเปิดปิดหน้าจออัตโนมัติขณะสนทนานะครับสำหรับรุ่นนี้รองรับ 3G แล้วก็รองรับ 8 GPRS ด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้รองรับ 3G อยู่ที่ 7.2 เมกะบิตนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับใช้ระบบปฏิบัติการ Android 2.2 นะถ้าตอนนี้เพิ่งเปิดตัวเนี่ยใช้ Android 2.2 อยู่แต่รุ่นนี้เนี่ยสามารถอัปเกรดไปใช้ Android 2.3 Jailbreak ได้นะครับ
สำหรับ CPU นะครับอยู่ที่600เมกะเฮิรตซ์นะครับความจำเครื่องอยู่ที่158เมกนะครับสามารถเพิ่มไมโคร SD นะครับสูงสุดไม่เกิน32จิกนะครับสำหรับช่องเสียบหูฟังนะครับ 3.5 มิลลิเมตรนะครับกล้องดิจิตอลนะครับจะอยู่ที่3ล้านพิกเซลนะครับรุ่นนี้ไม่มีกล้องหน้านะครับขนาดภาพสูงสุดนะครับ2048 คูณ 1536 พิกเซลนะครับแนบตำแหน่งบนแผนที่ไปกับภาพถ่ายนะครับบันทึกวิดีโอภาพเคลื่อนไหวได้นะครับความละเอียดอยู่ที่320 คูณ 240 พิกเซลนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับปริมาณแบตนะครับอยู่ที่ 1,200 มิลลิแอมป์นะครับสำหรับเรื่องของน้ำหนักของรุ่น Galaxy Mini นะครับน้ำหนักอยู่ที่105กรัมนั่นเองนะก็ถือว่าเบานะครับสำหรับขนาดของโทรศัพท์มือถือนะครับจะอยู่ที่ 110.4 คูณ 60.8 คูณ 12 มิลลิเมตรนะครับสำหรับราคานะครับตอนเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยจะอยู่ที่ราคา 5,990 บาทแต่ปัจจุบันตอนนี้ราคาอยู่ที่ 4,990 นะครับก็คือทาง Samsung ลดมา 1,000 บาทเหลือ 4,990 ซึ่งราคานี้เป็นราคาปัจจุบันนะครับและนี่คือรายการเอกลักษณ์ IT ในสัปดาห์นี้นะครับก็ติดตามกันได้ทุกๆสัปดาห์เลยกับทุกๆวันเสาร์นั่นเองนะครับสำหรับช่วง IT Mobile ในสัปดาห์หน้านะครับผมจะมาพูดเรื่องของ Samsung Galaxy Cooper กันก็อันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งบางคนยังใช้กันอยู่นะครับสำหรับ Galaxy Cooper นะครับสเปคจะเป็นยังไงก็ติดตามชมกันได้ในสัปดาห์หน้านะครับในวันเสาร์หน้านั่นเองนะครับวันนี้รายการเอกลักษณ์ IT หมดเวลาแล้วนะครับก็กลับมาพบกันใหม่นะครับวันเสาร์หน้าอ้อแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่มี Facebook นะครับก็เข้าไปกดไลค์กันหน่อยนะครับที่ www.facebook.com/ekalat2556 นะครับหรือใครที่มี Twitter นะครับก็เข้าไปคุยกันได้นะครับที่ @folk_2555นั่นเองนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับสวัสดีครับ